อะไรก็ตามเกี่ยวกับการศึกษาก็คือพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นเลยเราสร้างคนให้เป็นคนเก่งเพื่อให้มีมาตรฐานที่จะแข่งขันกับสากลได้แล้วการเกิดบ้านนอกทำให้ดิฉันเป็นคนในทุกวันนี้คือแข็งแกร่งมุ่งมั่นตั้งใจทำทุกอย่างชีวิตที่เหลืออยากทำให้สังคมคนไทยคือพรรคเนี่ยจะเป็นพรรคที่มีหลักการแล้วก็มีอุดมการณ์แล้วก็มีความซื่อสัตย์สุจริตคิดนโยบายทำนโยบายหรือทำการเมืองเพื่อประชาชนเพื่อสังคมแล้วทำอย่างต่อเนื่องเรื่องคนเรื่องการศึกษาสุขภาพมาโดยตลอดอะไรก็ตามเกี่ยวกับการศึกษาก็คือพรรคประชาธิปัตย์ทั้งนั้นเลยเราสร้างคนให้เป็นคนเก่งเพื่อให้มีมาตรฐานที่จะแข่งขันกับสากลได้พรรคนี้เป็นพรรคที่มีความมั่นคงมีคุณธรรมจริยธรรมที่ทำให้พวกเราเป็นประชาธิปไตยจริงๆคงไม่ใช่นายทุนหรืออะไรหรอกค่ะคนอื่นๆเขาก็ช่วยกันเหมือนกันคนลืมไปว่าดิฉันเป็นคนบ้านนอกเลี้ยงคุกคลีและเติบโตมาในสังคมที่ขาดแคลนทั้งนั้นเลยเรียนที่วัดไม่มีน้ำไม่มีประปาไม่มีไฟฟ้าเลี้ยงเป็นคนบ้านนอกเข้าใจความขาดแคลนจึงอยากจะเข้ามาอยู่ในการเมืองที่มีรากฐานที่ดีเพื่อจะได้ช่วยประชาชนได้สร้างคนได้แล้วตั้งแต่เด็กดิฉันหาเงินตั้งแต่เด็กเลี้ยงจะเข้าใจเลยว่าถ้าไม่ได้เรียนหนังสือไม่หาเงินตั้งแต่เด็กเราจะไม่สามารถมายืนอยู่ตรงนี้ได้แล้วการเกิดบ้านนอกทำให้ดิฉันเป็นคนในทุกวันนี้คือแข็งแกร่งมุ่งมั่นตั้งใจทำทุกอย่างชีวิตที่เหลืออยากทำให้สังคมคนไทยอยากให้เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างให้คนว่าเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได้ด้วยการศึกษาอันนั้นเป็นอันที่หนึ่งแล้วผู้หญิงเนี่ยลำบากเนื่องจากผู้หญิงต้องรับผิดชอบครอบครัวจึงทำให้ผู้หญิงเข้าสู่การเมืองไม่มากนักคนที่จะเข้าสู่การเมืองได้ต้องมีความพร้อมพร้อมทั้งกายพร้อมทั้งใจพร้อมทั้งสติปัญญาและปัจจัยถ้าไม่พร้อมอย่างนี้สำหรับผู้หญิงเนี่ยจะยากมากแล้วผู้หญิงดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเราถูกอบรมมาให้มีความรอบคอบละเอียดแล้วก็รับผิดชอบจะทำอะไรที่ผิดแล้วเพื่อให้ครอบครัวไม่มีกินมีอยู่เนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นถูกฝึกมาอย่างดีแล้วเราตั้งใจทำอะไรเรากัดไม่ปล่อยทั้งประเทศอะจริงๆก็ขาดโอกาสหลายภาคนะคะแต่ว่าตั้งใจมาเพื่อจะทำแล้วโดยเฉพาะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีโอกาสที่จะสร้างคนให้มีความรู้มีภูมิคุ้มกันที่จะอยู่ในโลกที่มันโหดร้ายต่อไปนี้มากแล้วตลอด 3-4 ปีนี้ทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยค่ะ